ผมมองไ่เห็นตัวแล้วครับตอนนี้นอกจากพลเอกประยุะทธ์ภายในสองสามปีกนนาที่จะปฏิรูปประเทศจริงๆวันที่พูดกันมานมนเคยมีการปฏิรูป,ปรเป็นจริงๆครับพลเอกประยุทธ์อยู่ได้เกือบสามปีนะครับจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีมีคนมีบารมีเราต้องรักษาดุลภาพระหว่างซูเปอร์พาวเวอร์ที่กำลังแข่งขันกันในโลกนี้เพราะนี่คือเป็นกุศโลบายของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามกระหมงแล้ว เด็กรุ่นหลังไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ก็เลยไม่รู้เรื่องเราต้องระวังไม่ให้ซุปเปอร์พาวเวอร์ทั้งหลายใช้เงินเนี่ยเข้ามาปั่นหัวเด็กต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะทำลายอธิปไตยของชาติถ้าท่านกลับมาเนี่ยคือต้องไม่ไม่ต้องเกรงใจหน้าอินหน้าพรมแล้วนะเป็นอะไรเป็นกันเนยนะต้องปุกปืนสองกระบอกแล้วเข้าทำเนียบแนละ้วผมก็เลยคิดว่าจะต้องเอาไอ้คาสิโนให้ขึ้นมาให้ถูกกฎหมายแล้วเอาเอาภาษีนี่มาเอาเอามาใช้นี่ให้เขานะครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าจะทำไงให้กับคนยากคนจนหมดไป ถ้าเรามีตรงนี้เราก็จะทําได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็จะมีมีม,ม,มีมีความสามารถที่จะทําได้แน่นอนครับมีความเคลื่อนไหวการเมืองอย่างคึกคักนะครับเรื่องของก้าวไกลจะร่วมรัฐบาลกับใครหรือไม่นั้นวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ก้าวไกลประกาศว่าไม่จับมือกับพลังประชารัฐและภูมิใจไทย หัวเด็ดตีนขาดนะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยเรื่องนี้อย่างละเอียดในวันพรุ่งนี้ว่าก้าวไกลเขายืนยันชัดเจนว่าไม่ร่วมมือกับพลังประชารัฐและภูมิใจไทยนะครับน่าจะเป็นพรรคเดียวในประเทศที่พูดอย่างนี้เต็มปากเต็มคําไปแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องของฝั่งพลเอกประยุทธ์เองฝั่งพลังประชารัฐเองวันนี้ก็มีความขึ้นไหวอย่างคึกคักนะครับเรื่องที่คึกคักที่สุดก็คือพรรคของพลเอกประยุทธ์รวมไทยสร้างชาติซึ่งตอนนี้ก็ กลายเป็นประเด็นเพราะพลเอกประยุทธ์ประกาศเป็นคันดิเดตนายกท,ทั้งที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกและพักเขาก็ยังไม่ได้เชิญน,นะครับคดีครอบงาพักเริ่มคาอยู่แต่ร่วมไทยสร้างชาติไม่ถอยนะครับความมั่นใจสไตล์เดีวยวกับพลังประชารัฐรอบที่แล้วที่มั่นใจว่าเราเป็นพักรัฐบาลทําอะไร ก็ไม่ผิดดังนั้นต่อให้พลเอกประยุทธ์ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกทั้งที่พักยังไม่เชิญเสี่ยงต่อข้อหาครอบงําพักรวมไทยสร้างชาติก็เดินหน้าทําพักไม่ถอยนะครับวันนี้มีการเปิดตัวขุนพลนะครับรุ่น VIP อายุส่วนใหญ่เป็นรุ่นปู่คาว่ารุ่นปู่ไม่ได้เป็นการบูลลี่นะครับแต่พูดถึงอายุแต่ละคนจริงๆนะครับยางผมก็ถือว่าเป็นอายุรุ่นพ่อซึ่งก็ไม่ได้เป็นการบูลลี่เพราะผมไม่บูลลี่ตัวเองอยู่แล้วนะครับคนเหล่านี้อายุมากมก่าผมก็ถือว่าเป็นรุ่นปู่จริงๆนะครับไต 2,540 2 5 4 1 4 2นั่นก็คือเกือบ30ปีที่แล้วแล้วโด่งดังที่สุดในการเป็นโคศกสมัยพลเอกเปรมเป็นนายก เราลาปี2,525 25, ซึ่งตอนนี้ก็2,515นั่นก็คือเคยเป็นโคศกรัฐบาลเมื่อเกือบครึ่งศตรวรรษที่แล้วนะครับวันนี้นะครับจากอดีตโคศกยุพพลเอกเปรมครึ่งศตรวรรษที่แล้วกลับมาพังงาดอีกครั้งหนึ่งในฐานะขุนพล v v ว p รุ่นลายครามของรวมไทยสร้างชาตินะครับเปิดตัวตั้งแต่ไตรงสุวรรณคีรีชุมพล การจะนะชัดชวาลคงอุดมหรือว่าคุณชัดเต่าปูนนะครับสร้างความคึกคักฮือฮาทางการเมืองคุณชัดเต่าปูนนะครับผู้ขว้างขวางกรุงเทพทิ้งพักตัวเองนะครับกลายเป็นหัวหน้าพักหรือคีแมนพักคนที่2คล้ายๆกับเสกสกลที่เคยตั้งพักเทิดไทยแล้วก็ทิ้งพักตัวเองมาอยู่รวมไทยสร้างชาติคุณชัดเต่าปูนอยู่พลังท้องถิ่นไทยนะครับทิ้งพักตัวเองมาอยู่รวมไทยสร้างชาติ เข้าตําแหน่งสําคัญนะครับนั่นคือจะเป็นทีมยุทธศาสตร์ของพรรคประกาศว่าหนึ่งนโยบายที่คุณชัดจะทําให้เกิดขึ้นก็คือบ่อนการพนันต้องถูกกฎหมายนะครับแล้วก็บอกว่านี่จะเป็นผลงานของรวมไทยสร้างชาติเชื่อว่ารวมไทยสร้างชาติคือพรรคเดียวในประเทศที่จะทให้บ่อนการพนันถูกกฎหมายซึ่งคุณชัดชาวานคงอุดมหรือว่าฉายาชัดต่อปูนบอกว่า จะเอาเงินที่ได้จากบอนพนันที่ถูกกฎหมายนั้นไปช่วยคนจนไปปลดหนี้ให้กับคนจนนะครับดังนั้นนโยบายค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับรวมไทยสร้างชาติมาบ่อนการพนันถูกกฎหมายเอาเงินจากบ่อนไปช่วยเหลือคนจนทําแน่นะครับคุณไต้ลงสุรวรรณคีรีถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่ที่สุดที่ออกมาแถลงข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ตําแหน่งใหญ่โตต้องย้าว่าเคยเป็นถึงขั้นโคศกรัฐบาลพลเอกเปรมเมื่อเกือบครึ่งศตวรรษที่แล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคนมีศักยภาพแล้วก็เคยเป็นรองนายกสมัยคุณชวนเป็นนายกนะครับเกือบจะสามทศวรรษที่แล้วเพราะฉะนั้นนนนถือว่่่าาาาเเป็คททีตํแหงงงกรม สูงกว่าทุกคนคุณไตยลงบอกว่ามาอยู่พักรวมไทยสร้างชาติเพราะมองไม่เห็นเลยว่าประเทศนี้มีใครดีเท่ากับพลเอกประยุทธ์อีกนะครับมองทั้งประเทศแล้วมีแต่พลเอกประยุทธ์เท่านั้นที่เป็นความหวังของประเทศไทยมาเป็นทีมรวมไทยสร้างชาติวันนี้ ต้องการจะให้มีการปฏิรูปเพราะรับไม่ได้ที่ประเทศที่ผ่านมาไม่มีการปฏิรูปเลยย้ำนะครับพลเอกประยุทธ์เป็นนาย,ยกมา8ปีผมไม่รู้คุณไตลงหลอกด่าพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าคุณไตลงบอกว่าประเทศที่ผ่านมาไม่มีการปฏิรูปเลยพลเอกประยุทธ์เป็นนาย,ยกได้อีกสองสมปีรอบนี้ปฏิรูปเสร็จอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีการประกาศหลายต่อหลายเรื่องนะครับ บ่าคนรุ่นใหม่นะครับบอกว่าปัญหาของประเทศไทยในเวลานี้พลเอกประยุทธ์กุ้มใจทุกใจมากคุณไตลงบอกว่าเห็นพลเอกประยุทธ์ทุกวันนี้เศร้านะครับท่านไม่มีเพื่อนปรับทุกข์ คนรุ่นใหม่ถูกต่างชาติปั่นหัวเพราะฉะนั้นรวมไทยสร้างชาติจะเข้ามาเพื่อไม่ให้คนรุ่นใหม่ถูกต่างชาติปั่นหัวอีกต่อไปเชื่อมั่นว่าพลเอกประยุทธ์คือคนมือสะอาดอย่างเต็มที่ต้องดูต่อไปนะครับว่าการเปิดตัวปุ๊บถล่มคนรุ่นใหม่ว่าถูกซูเปอร์พาวเวอร์ต่างชาติปั่นหัวนั้นจะสร้างคะแนนนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ได้หรือไม่นะครับแต่แน่นอนว่าขุนพลฝั่งพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดมีความมั่นใจในกระแสะรวมไทยสร้างชาติพิรพันธ์สาลีรัตถิวภาคหลังจากที่เมื่่อออวาาานน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 ี้ไปปเดดิิิตลครมกกกกขงงัยสสุ ในวันที่ทหารเรือหลวงสุโขทัยจมครบหนึ่งสัปดาห์พลเอกประยุทธ์ยังไม่สามารถหาเวลาว่างไปเยือนบางสะพานได้แต่ไปมอบโล่ที่เชียงรายได้นะครับไปจัดพิธีเปิดต่างๆที่ทำเนียบได้และไปเดินกินข้าวขาของต่างๆนนนาที่ตลาดนครปฐมได้นั้นคุณพีรพันธ์บอกว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์งานเยอะคิวแน่นนะครับหลังปีใหม่เข้ารวมไทยสร้างชาติอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้คิวเยอะนะครับพื้นฐานไปแจกโล่นะครับวันศุกร์ไปพิธีเปิดที่ทำเนียบแล้วก็เมื่อวานนี้ไป ตลาดนะคนปรปฐมไปเปิดงานดังนั้นคิวเยอะยังเข้ารวมไทยสร้างชาติไม่ได้นะครับออคุณธนกรบอกว่าเรื่องของกระแสข่าวว่าตัวเองจะไปเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติพร้อมกับคุณสุชาติชมกินในวันที่28นั้นคุณธนกรบอกว่าทั้งตัวเองและคุณสุชาติยังไม่ไปยังเป็นสสพลังประชารัฐอยู่อย่างไรก็ตามอยู่กับพลเอกประยุทธ์แน่แต่คุณธนกรอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมนะครับว่าคุณธนกรคือ คนสนิทระดับ VVIP กับคุณสมศักดิ์เทพสุทินเตะฟุตบอลกันทุกวันเกิน10ปีแล้วนะครับ ผู้สื่อข่าวถามว่าธนากรมาแบบนี้อนาคตกลุ่มสามมิตรมาหรือไม่คุณธนกรบอกว่าคุณสมศักดิ์กับคุณธนกรเหมือนคนในบ้านคุยกันปกติเรื่องการเมืองไม่ก้าวไายเพราะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ยอมรับว่าได้ชวนสมศักดิ์สุริยะอนุชานะครับมาช่วยงานรวมไทยสร้างชาติส่วนคุณสุริยะบอกว่าไม่ขอตอบคําถามนี้ไม่ตอบด้วยว่าจะอยู่กับพลังประชารัฐหรือไม่ส่วนสมศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้ยังมีเวลาตัดสินใจถึงวันที่7กุมภาพันธ์นะครับดังนั้นเป็นอีกวันหนึ่งที่ พลังประชารัฐสามิตอ้อมอ้อมแอมนะครับไม่ชัดเจนว่าจะอยู่กับประยุทธ์หรือจะอยู่กับประวิทยนะครับหรือจะใช้ยุทธศาสตร์ของการคุยทุกฝ่ายได้ทุกคนนะครับ เพื่อสร้างโอกาสสูงสุดในการเป็นรัฐบาลนั่นคือคำถแถลงนะครับยุทธศาสตร์รวมไทยสร้างชาติวันนี้อย่างน้อยชัดเจนแล้วว่าบ่อนการพานันถูกกฎหมายแล้วก็จะเอาบอนการพานันมาเคลียร์นี่ให้กับคนยากคนจนทั้งประเทศไทยนะครับนี่คือคุณพลนะครับต้องย้ำว่าแต่ละคนรายคลามนะครับเคยเป็นถึงโคศกเมื่อเกือบครึ่งศตวรรษที่แล้วแล้วก็เคยเป็นถึงอดีตรองนายกเมื่อเกือบสามทศวรรษที่แล้วเพราะฉะนั้นความสาเร็จของพลเอกประยุทธ์น่าจะมาไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับ